ล่าสุดผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี64เช็คเงื่อนไขล่าสุดด่วนพร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารไปกรอกรายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2564นั้นแน่นอนครับให้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับรายเก่าหรือคนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์รายใหม่นะครับให้เช็คสิทธิเช็คเงื่อนไขด่วนเลยนะครับตอนนี้นะครับในทางด้านนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านะครับกระทรวงการคลังนะครับเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายในต้นปี2564นะครับลุ้นสวัสดิการเพิ่มเติมย้ำกำลังพิจารณารายละเอียดนะครับด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะว่าในต้นปี2564นะครับกระทรวงการคลังจะเปิดการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยกำลังพิจารณาเงื่อนไขนะครับที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้สวัสดิการนะครับที่เคยได้รับจะเหมือนเดิมส่วนจะมีการเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับอยู่กับขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดต่างๆมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอเข้าประชุมนะครับสบส.นะครับเร็วๆนี้ส่วนสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนเดิมนั้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางด่วนโดยรถสาธารณะเช่นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทรถทัวร์บขส500บาทรถไฟ500บาทนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ200ถึง300บาทนะครับค่าการ์ดหุงต้ม45บาทต่อเดือนนะครับมีบัตรคนจนเหมือนมีบัตรเทวดาอุ่นใจไว้ก่อนสบายใจจังวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะครับรายเก่าหรือบัตรก็ดีมีสวัสดิการมากมายนะครับรายใหม่นะครับที่อยากจะทำบัตรคนจนหรือบัตรประกันสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับวันนี้นะครับจะพามาเช็คสิทธิ์นะครับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับรอบใหม่ว่าจะต้องใช้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับและต้องเตรียมตัวยังไงกับสารหรือสถานะนะครับของตัวเองต้องรับรองแบบไหนเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อความพร้อมในการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่หลายคนทั้งรักทั้งเกลียดกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เร็วๆนี้แต่ผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วอาจร้อนๆหนาวๆนะครับเพราะภาครัฐจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังของผู้ถือบัตรคนจนนะครับส่วนจะมีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างไรนะครับติดตามได้ที่นี่นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือสคนะครับได้ให้ข่าวนะครับว่าเวลานี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือซึ่งตอนแรกนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์นะครับเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้และตอนนี้ก็สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับโดยล่าสุดเวลานี้ทางภาครัฐมีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4หรือระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2563นี้อย่างแน่นอนโดยทางภาครัฐนะครับในเวลานี้ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้เรามาดูเงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่กันเลยดีกว่านะครับ1. ผู้สมัครบัตรต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. ผู้สมัครที่ว่างงานหรือมีรายได้นะครับส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 3. ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารฉลากออมสินนะครับสลากทกส.หรือพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้นะครับ 4. ผู้สมัครนะครับถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังข้างต้นจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้นนะครับหาผู้สมัครต้องนำรายได้นะครับตัวเขาเรือนนำมาประกอบพิจารณาด้วย 6. ผู้สมัครใดมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาประกอบหากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คันถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 7. ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือจะถูกนำมาพิจารณาประกอบเพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตหรือเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเท่ากับมีรายได้ต่อปีเกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับแล้วมาดูเอกสารสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันเลยนะครับ 1.
บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ลงทะเบียนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มีอุปการะถ้ามีนะครับ 5. ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้นะครับ 6. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะครับ 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีนะครับ 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนนะครับว่าเป็นเกษตรกรถ้ามีนะครับ 9. ใบรับรองแพทย์นะครับ 10. หนังสือหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลนะครับกรณีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับ เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนจะเป็นข้อมูลในส่วนของผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่นะครับข้อมูลสถานที่อยู่ต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับลิงก์การดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตัวนี้นะครับไว้ให้หลายๆคนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ